นุ่มหล่อจากแดนกิมจิอย่างคิมบอมนะครับหรือว่าคิมซังบอมที่เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิเมื่อช่วงของบ่ายที่ผ่านมาเพื่อร่วมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับสยามเซ็นเตอร์ในวันพรุ่งนี้โดยมีเหล่าแฟนคลับเนี่ยไปรอรับถึงสนามบินกันเพียบเลยล่ะครับซึ่งหลังจากออกจากสนามบินนะคะหนุ่มคิมบอมก็ได้เดินทางเข้าพักที่โรงแรมสยามเคมบินสกี้ห้องการ์เด้นสวีทห้องพักสุดหรูติดสระว่ายน้ำทันทีค่ะซึ่งที่โรงแรมก็มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยมแต่ว่า True Insight ก็มีภาพจากโรงแรมมาฝากกันด้วยอย่างที่เฟื่องได้บอกไว้นะครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยคิมบอมเขาจะเดินทางไปร่วมงานเปิดตัวสยามเซ็นเตอร์ในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นครับเพื่อเป็นไกด์พิเศษพาพี่ๆสื่อมวลชนของเราเนี่ยท่องเที่ยวชมร้านค้าซึ่งเป็นร้านดังในย่านของสยามเซ็นเตอร์โฉมใหม่นะครับพร้อมกับกิจกรรมมีตติ้งกับแฟนคลับจำนวน100คนในช่วงเวลาก็คือ17 นาฬิกาอีกด้วยล่ะครับ